แห่งความเป็นไทยสุดยอดตำราฝึกอ่านภาษาไทยมานีมานะนั่นเองขอนำเสนอในบทที่16ซึ่งเป็นบทที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้มีประโยชน์ทำให้เราอ่านได้อย่างคล่องอย่างรวดเร็วนะครับมานีมานะสุดยอดตำราไทยเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเราก็มาเริ่มกันในแบบฝึกที่16เลยนะครับในแบบฝึกที่16นี้เราก็เข้าสู่แบบฝึกก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่การฝึกอ่านนิทานนะครับในการฝึกอ่านนิทานนี้นะครับสำหรับตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปนะครับคุณครูจะของดการสะกดคำนะครับเพราะว่าสะกดคำได้ถูกฝึกไว้ในแบบฝึกเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะอ่านโดยไม่ต้องสะกดคำนะครับเราโดยการอ่านแบบฝึกก่อนนะครับเรามาดูแบบฝึกที่1นะครับว่าเขาว่าอย่างไรกันบ้างนะครับในแบบฝึกที่1นะครับหน้า45ฝึกอ่านให้อ่านว่าคอนอคนนะครับคอนอคนจอนอจนปอนอปนบอนอบนตอนอตนทอนอทนชอนอชนรอนอรนวอนอวนขอนอขนสอนอสนหอนอหนจบไปแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้อ่านว่านออนออ่านว่านอนนะครับซึ่งมีตัวออ่างอยู่ตรงกลางนะครับนออนอนอนงออนองอนทออนอทอนหออนอหอนสออนอสอนทออนอถอนทั้งหมดนี่ก็เป็นแบบฝึกในข้อที่1นะครับจบลงไปแล้วนะครับตามมาด้วยข้อที่2นะครับฝึกอ่านผันอย่างเดียวกับคำที่ไม่มีตัวสะกดนะครับผันอย่างเดียวนะครับกับคำที่ไม่มีตัวสะกดนะครับตาตาเอกตาตาโทต้าตาตาต้าตอนอตนนะครับอ่านว่าตนตนเอกตนตนโทต้นปอนอปนโอเคเราสตาร์ทเราเริ่มจากแบบนี้ก่อนนะครับปนเอกปนปนโทปน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 นะครับเราก็จบแบบขัดข้อ2ในหน้านี้แล้วนะครับเราก็มาดูอีกหน้าหนึ่งนะครับมันมีแค่2ข้อนี้นะครับต้องเรียนเพราะฉะนั้นเราก็อ่านนี่เลยนะครับอ่านนิทานเลยนะครับโดยที่ไม่สะกดนะครับคำพวกนี้คือคำที่นักเรียนเรียนมาแล้วทั้งหมดนะครับมานีพาโตไปบ้านมานีเข้าไปหาพ่อพ่อนอนอยู่ใต้ต้นจำปีพ่อนอนอ่านนิทานพ่อว่าพ่อรอมานีอยู่นานมานีไปทำอะไรมามานีเล่าว่าไปเจอชูใจและปิติปิติเล่าว่าที่ภูเขามีอะไรน่าดูมีนกมีลิงมี
กระรอกมีหมีมานีขอให้พ่อพาไปพ่อว่าจะพาไปทั้งหมดนี่ที่ท่านได้ยินได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นสุดยอดตำราไทยมานิมานะในบทที่16ในระดับปฐมหนึ่งนะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ